สวัสดีครับผมเอกชัยนะครับวันนี้มาทําคลิป YouTube ช่วยเพื่อนนะครับไอ้เพื่อนคุณเมธีนะครับเจ้าของตลาดมะขามทำมารีนนะครับที่หัวหินเปิดแล้วนะครับหลังจากที่ปิดไปเพราะว่าการระบาดของโควิดนะครับไปให้กําลังใจกันนะครับอยากให้ไปตลาดทำมารีนนะครับไปเดินเฉยๆก็ได้เขามีมาตรฐานสะอาดอะไรใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยไปนะครับไปเดินเฉยๆก็ได้ครับเขาได้มีกำลังใจตอนนี้นะครับทุกคนต้องการกำลังใจตลาดมะขามนะโอ้ไทม์มารีนคนเยอะมากนะวันนี้โอ้วันนี้คนเยอะตลาดไทม์มารีนโอ้วันนี้คนเยอะไม่มีที่นั่งนะเนี่ยเต็มนะฮะวันนี้เต็มไม่มีที่นั่งโอ้โหประหลาดสังเกตว่าอะไรที่แบบไม่แพงเนี่ยเนี่ยฮะขายปลาหมึกทอดนะนี่ตลาดทำมารีนฮะแทมมารีนทำมารีนนะตลาดมะขามนี่คอหมูย่างนะก็สเต๊ะนะฮะสังเกตว่าถ้าอะไรไม่แพงนี่คนจะเต็มนะฮะให้ไก่อบน้ำผึ้งนะฮะปลาจับไม้นะครับหมาล่าท่านผู้ชมฮะหมาล่านะฮะลูกๆผมก็ไปแททูแล้วนะฮะนะครับตลาดทำมารีนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสังเกตว่าตลาดนี้จะโอ้นี่คนเต็มให้ดูคน